ราจะมาตะลุยกินในติ๊กต็อกรีวิวรสชาติแบบโนสปอนนะคะเอาจริงนะคุ้มมากเลยแต่ความเสียดายมีอยู่แค่อย่างเดียวคือตักมาโอ้โหเนื้อปูจริงเนื้อปูจริงอันนี้กินน้ำยำหมดตั้งแต่ขวดแรกมีความสุกมากทอดเลยกินได้ไหมเนื้อมันเค็มมากวันนี้จะพามาเปิดออฟฟิศนะคะย่านอารีเลยนะคะค่าเช่าเดือนละหลักแสนนะคะมีอะไรบ้างจะพาไปดูจริงๆข้างล่างนี่ก็ผ่าน Starbucks ก่อนเลยมี 7-Eleven ด้วยมีร้านชานมไข่มุกมีโรงอาหารถ้าอยากดูคอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูค่ะอันนี้มุมเซลฟี่ประจำของโมเลยนะคะขึ้นมาปุ๊บถึงชั้นตัวเองติดบัตรเข้าสำนักงานค่ะห้องเราใหญ่ประมาณ120ตารางเมตรนะคะและนี่ค่ะโต๊ะพี่ตัดต่อนะคะคนนี้อยู่มานานมากนะคะ5ปีแล้วและนี่ก็มุมห้องนั่งเล่นนะคะเอาไว้นั่งเล่นได้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ได้ค่ะมีบอร์ดเกมนะคะให้เล่นมีโต๊ะกินข้าวมุมอุ่นอาหารเล็กน้อยแล้วก็โต๊ะกินข้าวอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นห้องประชุมนะคะเอาไว้ใช้ประชุมกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะทำงานของน้องๆแต่ละคนก็จะตกแต่งกันเองเลยกระจกเซลฟี่และมุมนี้นะคะก็คือมุมแกลเลอรี่นะคะที่เราตั้งใจเอาไว้ไลฟ์สดเอาไว้ทำคอนเทนต์ถ่ายรูปต่างๆนะคะก็ออกแบบกันเองแล้วก็ติดตั้งกันเองเลยค่ะทุกคนและห้องสุดท้ายนะคะก็เป็นห้องทำงานของโมค่ะวิวกว้างมากๆเห็นวิวแบบทั่วๆเลยถ้าคลิปหน้าอยากทำอะไรบอกนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกสวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่กันที่ออฟฟิศใหม่ค่ะ yeah. ใครมีอะไรแบบอยากถามอะไรเงี้ยก็ถามได้นะที่ตัดสินใจแบบย้ายจากแบบโฮมออฟฟิศมาทำออฟฟิศใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่อินฟูแล้วเราทำโปรดักต์ด้วยค่ะนี่ค่ะเฮ้ยไปเดียวมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยก็คือเราทำโปรดักต์นิวยูด้วยนะแล้วก็นิวยูมันก็เริ่มขยายมีลิฟต์ด้วยก็เลยบอกตัดสินใจย้ายมาสำนักงานใหญ่นะคะส่วนวันนี้นะคะเราอยู่ออฟฟิศแล้วก็ช่วงนี้เป็นแม่ค้าไลฟ์ TikTok บ่อยมากก็เลยโดน TikTok ตกบ่อยมากนอกจากเป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าด้วยวันนี้เราจะมาตะลุยกินใน TikTok ตลาดใน TikTok อะไรฮิตอะไรดังเราได้อุดหนุนมาแล้วเรียบร้อยนะคะคลิปนี้โนสปอนนะคะเพื่อนๆเป็นของที่เราอุดหนุนมาจริงๆเลยใช่ครับนี่เริ่มจะส่งมาแล้วนี่คือทีมงานแกะกล่องพัสดุไปแล้วอ่ะรออันนั้นอะไรพี่ไข่บัวโอ้โหเห็นบ่อยมากมันดังมากแล้วเขาบอกว่าถ้าตักคำไหนออกมาไม่มีปูเขายินดีคืนเงินอ้าวเอาละเอาละนี่คือของที่ยังไม่ทั้งหมดที่เราสั่งมานะคะจากในติ๊กต็อกนะคะปกติเราตะลุยกินในงบเท่าไหร่คะ 1,000 แต่วันนี้ 3,000 ค่ะ 3,000 จริงๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆรีวิวกันทีละอันเลยนะขอเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะทุกคนได้อุ้ยอยากกินผักกรอบอ่ะไม่มีผักกรอบหรอกเขาไม่ซื้อผักกรอบมาให้ฉันน่ะอยากให้ลองอะไรใหม่ๆบ้างโอเคโอเคโอเคเราเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากนี้ก่อนไหมเบสิกเห็นหลายคนเขากินกันแล้วแต่เราไม่เคยกินกันแล้วแบบฮิตมากอันนี้เขาขายอยู่ที่กระปุกละ199บาทอ๋อเปิดออกมาแล้วเขาจะมีผงชีสแบบนี้คือมีเพิ่มให้อีกเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ฉีกก็ใส่ลงไปเลยชีสจุกๆแน่นๆเท199บาทได้3ขีดนะคะกระปุกใหญ่มากนึกว่าครึ่งโลเหมือนฟิลเขาพูดทอดตอนเด็กเคยกินไหมอ่ะลองอีกชิมอีกรสหนึ่งรสช็อกโกแลตเขาพูดทอดเป็นกลิ่นช็อกโกแลตคือถ้าใครเป็นคนอินเลิฟขนมในวัยเด็กอ่ะก็น่าจะชอบ199เฮ้ยใช่ใช่คือเหมือนกับว่าจริงๆมันจะมียี่ห้อที่มันแพงมากกระปุกนึงมันแบบ 6-700 อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่นี้เป็นยี่ห้อ Miss Dream ใช่อันนี้เป็นยี่ห้อที่ย่อมเยาลงมาต่ออ่ะอันต่อไปอันนี้ดีกว่าขนมผูกรักขนมผูกรักขนมผูกรัก1แถม1 2 3 9นะคะก็ตกกล่องละ120เนาะนี่มันจะเป็นแบบโปรผูกหลักแบบนี้รีวิวรสชาติแบบโนสปอนนะคะรสชาติกรอบกรอบเค็ม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 เผ็ดเผ็ดแบบอารมณ์มันไส้ปลาปะลองชิมดูเป็นแบบผูกผูกปมปมมีไส้ข้างในอารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนดั้นคลิปแต่ว่าจะมีแป้งและมีความกรอบเยอะกว่าฟิลนั้นออกเค็มๆกินเพลินๆเออเอาแบบเน้นกินเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยสารโซเดียมใช่วางไว้บนโต๊ะแป๊บเดียวหมดวางไว้บนโต๊ะเมื่อสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะหมด
หมดอันต่อไปเราจะมารีวิววันนี้กันค่ะอันนี้คือ crispy corn ข้าวโพดทอดอบกรอบนะมันเป็นรสต้มยำกับรสออริจินอลอันนี้ซื้อมาในราคา150 1แถม1อันนี้ราคาแบบโอเคหน่อยชิมเฮ้ยเบื่อแล้วป๊อปคอร์นมากินข้าวโพดทอดอบกรอบนี้ก็ดีนะเฮ้ยคือมันกรอบทั้งหมดเลยแล้วไม่กลิ่นหอมข้าวโพดแล้วก็เค็มๆนิดๆนี่ออริจินอลอันนั้นรสอะไรต้มยำต้มยำฟิลมันเหมือนแบบพวกกากกรอบปะใช่กล้วยทอดอะไรเงี้ยเฮ้ยฟิลเหมือนกินแบบใครที่ชอบกินพวกกากไก่กับกรอบอะไรเงี้ยฟิลนี้คือกินเล่นเพลินมากเออจริงกินเล่นเพลินมากหน่อยกินกับข้าวได้เฮ้ยแป้งไหน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 แป้งถ้าให้เลือกระหว่างชีสบอลกับข้าวโพดของมิสดีมนะคะได้เยอะกินเพลินรสชาติไทยๆมีความแซ่บกรอบด้วยกรอบครุ่ชเลยอันนี้อยากรีวิวมานานมากเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นไซส์ของเขาเลยนะคะหน้ากล่องเขียนเลยว่าถ้าคุณกินหมดกล่องคุณจะได้รับพลังงานไปทั้งหมด 2,700 แคลอรี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าต้องกินนี่ก่อนเลยค่ะบล็อกแป้งบล็อกไขมันเบิร์นคุณหิวต้องกินจริงๆนะคะนี่เรามาดูกันแพ็กเกจจิ้งเขาก็เลิศอันนี้ราคา155บาทนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดว่าแกเคยดูไลฟ์ของเจ้านี้นะน่ากินมากคือเขาปั้นให้ดูสดๆเลยแต่ละลูกนี่คือเขาใส่แบบว่าไข่แดง5ลูกจุกๆเขาใส่ไข่แดง5ลูกจุกๆเลยเหรอใช่จริงหรือเปล่าข้างในเป็นหนึบๆจริงเหรออ่ะเดี๋ยวดูนะหอยทองจุกจุกหอยทองจุกจุกเห็นเลยตรงนี้มีอะไรไข่แดงมาเลย1ลูกเนี่ยนี่ครับอันนี้ไม่ใช่หนึ่งอันนี้มึงกดสารอะไรมาเนี่ยแบบหนึบหอยทองไข่เค็มไส้ทะลักหอยทองมันต้องมีต้องบอกว่าเปี๊ยะหนึบน้องกดไปเปี๊ยะไส้ทะลักไข่แดงเค็ม5ใบต้องมีคำว่าหนึบโอ้อันนี้เหรอเปี๊ยะหนึบใช่จบจบอันนี้คือเปี๊ยะไส้ถั่วน้องไม่ได้กินเปี๊ยะหนึบน้องกดผิดชิมนะคะฝอยทองแน่นจริงแล้วก็นี่เขาใส่ไข่มาเขาบอกว่าในนี้มีไข่เต็มอยู่5ใบเราจะมาดูกันนะ1ใบ2 3 4 5โอเคไข่เต็ม5ใบหุยต้องชิมกับไข่ปะไข่แล้วก็ฝอยทองเน้นๆไข่แบบมันๆเค็มๆดีมากเออนัวมากบอกเลยว่าถ้าอยากกินเปี๊ยะหนึบต้องกดว่าเปี๊ยะหนึบเพราะว่าเขาเสียได้จริงๆเลยน้องกดเปี๊ยะหนึบน้องกดเปี๊ยะหนึบเขาไม่ได้ส่งผิดเราอะกดผิดแต่ว่ารสชาติรสชาติเขาโอเคนะไส้เขาแน่นมากแล้วก็รู้สึกว่าราคาคุ้มค่านะร้อยร้อยห้าสิบห้าบาทร้อยห้าสิบห้าคือคุ้มมากเพราะว่าไข่ก็ได้ห้าใบแล้วอะแล้วฝอยทองดูดิฝอยทองจุกอ่ะเอาไปทำเค้กฝอยทองต่อได้อ่ะคือฝอยทองให้เยอะมากจริงๆแต่ความเสียดายยูมีอยู่แค่อย่างเดียวคือเราไม่ได้กินเปี๊ยะหนึบใครกินเปี๊ยะหนึบแล้วเป็นไงคอมเมนต์มาบอกมาดีอร่อยเนี่ยอ้าวหมูยอเยาวภาค่ะกดมาจากใน TikTok เพราะว่าเขาบอกว่าซื้อ2ได้3 339 39 339แล้วก็คือเป็นเจ้าที่ดังมากก็เลยขอลองหน่อยซิว่าเป็นยังไงโอ้โหนี่หั่นแรกนะอันนี้คือหั่นแรกนะนี่คือหั่นแรกนะดูแน่นมากฉันรู้สึกว่าฉันน่ะชอบของคาวประกายที่ตาเริ่มมาเริ่มมารู้สึกว่าพอแกะเจอของคาวแล้วแบบมีความสุขมีความสุขเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูเดี๋ยวขอไปเข้าเวฟแป๊บนึงอ๋อมันจะมีแบบ3แบบหรอมันมีหนังหมูพริกไทยแล้วก็สาลาดโชคดีจังเลยอ่ะชอบกินหนังหมูเปิดมาได้แรกได้หนังหมูเลยโหใหญ่มากโหดูชิ้นนึงดีหั่นออกมาได้เยอะมากเลยอ่ะก็คือมัน339ใช่ป่ะตกแท่งละประมาณ100แต่ดูปริมาณ100อ่ะมันเยอะมากจริงมันเยอะมากจริงๆอันนี้คือต้องยอมรับเลยว่าให้เยอะจริงๆเลยโหคุ้มมากจริงๆว่ะเพราะมันใหญ่มากเส้นผ่านศูนย์กลางคือโคตรใหญ่เอาไปเข้าเวฟดีกว่าค่ะไปค่ะมาแล้วค่ะเข้าเวฟ1นาทีแล้วเขาก็มีน้ำยำมาให้ด้วยแถมมาแบบแซ่บๆโอ้โหถูกจริตมากนี่แหละคือการกินของฉันนี่แล้วก็ราดน้ำยำลงไปเลยค่ะทั้งขวดไปเลยตายแซ่บดีแล้วไม่ได้เผื่อชิ้น2ชิ้น3อะไรทั้งนั้นกินน้ำยำหมดตั้งแต่ขวดแรกชิมนะคะโอ้โหมันจะแซ่บไปปะ
แน่นมากเลยเอาจริงนะคุ้มมากเลยอ่ะน้ำจิ้มมันจะออกเค็มเปรี้ยวหมูยอคือเนื้อแน่นจริงแล้วก็ให้เยอะมากหมูยอคือเผ็ดพริกไทยดำเลยแล้วก็มีหนึบๆของหนังหมูอ่ะอันนี้คือผ่านที่โดดเด่นเลยนะคือขนาดและปริมาณคุ้มรีวิวแบบ no spoil เดี๋ยวจะมาชิมแบบ no spoil นะคะรสชาติเป็นไงจะพูดตามตรงแต่เท่าที่เห็นน่ะคือเขาพูดว่าถ้าตักแล้วไม่มีเนื้อปูตั้งแต่คำแรกให้ทักเขาไปเลยถ้าตักทุกคำไม่เจอเนื้อปูเราคืนเงิน100เท่าครับทุกช้อนเราการันตีว่าเจอเนื้อปูไข่ปูแน่นอน 100% ครับของจริงนะเนี่ยซีลมาอย่างแรกนอกจากเนื้อปูจะแน่นแล้วฝาขวดแน่นมากวายตักมาโอ้โหเนื้อปูจริงเนื้อปูจริงอันนี้ไม่ได้แบบว่าเขาสปอนเขาไม่ได้ส่งแบบเกรดรีวิวอะไรมาให้นะเนี่ยแต่เราก็มีน้ำพริกนี่ด้วยค่ะน้ำพริกไข่ปูค่ะคุณจะกิน2อย่างพร้อมกันเลยเหรอไม่ค่ะจะกิน3อย่างนี่คือน้ำพริกไข่ปูมาเยอะๆๆๆและสุดท้ายนะคะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าใช้มันปูแท้มันปูของแท้ตอกไข่ลงไปค่ะโอ้โหยังไม่จบค่ะยังไม่จบยังไม่จบค่ะเราขอชิมตรงเนื้อปูตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมไปจัดเนื้อปูทุกคำจริงมันปูมันปูหอมมากเลยอ่ะอันนี้ไข่ปูนะคะไข่ปูหอมคือน้ำพริกเขาไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็แบบมีความหวานกลมกล่อมประทับใจสุดละคือน้ำพริกปูม้าน้ำพริกปูม้านี่ฮะอยากกินกับแตงกวาเลยอ่ะน้ำพริกต้องมาคั่วค่ะใช่แล้วมีหมูยอแทนกันได้หรอหมูยอกับแตงกวาหมูยอสามน้ำพริกโปะน้ำพริกใช่มันใช่นี่ด้วยละกันน้ำพริกหยาดฟ้าเนี่ยอุ้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 ยเติมไม่ได้เลยเคยกินแล้วถุง150 2ถุง300มีความเผ็ดความมันความนัวกินเล่นก็ยังกินได้เหมือนไม่ได้เผ็ดมากแต่ตอนนี้ยังมูฟออนจากน้ำพริกปูไม่ได้ที่นี่นัวสปอนนะคะแต่ถ้าทางร้านอยากจะจ้างเราให้เรารีวิวสามารถติดต่อมาได้นะคะเผื่อแบบอยากทางร้านอยากจะแบบเอาคลิปโมจิโกะนะคะไปทำการตลาดต่อเอาไปโพสต์ต่อจะติดต่อมาได้นะคะเรารับจ้างรีวิวนะคะแต่นี้คือกินชิวอร่อยกินชิวๆยังขนาดนี้ถ้าจ้างจะขนาดมีกรอบค่ะชิมสักรสชิมสักรสอันนี้ราคา3กล่อง179บาทแล้วเขาก็จะมีอันนี้มาแถมให้หอมเจียวหอมเจียวกับน้ำราดน้ำราดเขาเป็นน้ำซอสด้วยเอาไว้ไปผัดซอสกะเพราอ๋อแต่ว่าคือกินกับมีกรอบได้ด้วยจริงหรอใช่ป่ะใช่ราดได้จริงหรอใช่อาจจะออกหวานหวานร้านนี้ทำไมถึงดังอ่ะแม่ค้าเขาแบบพูดเพราะด้วยอะไรในไลฟ์ใช่ไหมใช่คือทีกับร้านที่จะขายดีขายเด่นน่ะส่วนมากเขาเน้นไลฟ์กันอยู่นะช่วงนี้ใช่ซึ่งร้านนี้คือจุดเด่นของร้านนี้ที่เขาขายดีเพราะว่าแม่ค้าใช่ไหมใช่แล้วเป็นคนใจดีด้วยแม่ค้าใช่ยังไงอ่ะแบบเขามีร้านข้าวของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็แบบชอบแบบช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยเข้าใจแล้ว เราลองราดนิดนึงก่อนไม่จะเอาอะไรกินแล้วกันกินได้ไหมไม่มันเค็มมากมันคือซอสผัดกะเพราอย่าหาทำนะทุกคนเอาซอสกะเพราไปกินกับพี่ที่เขาแถมมาไม่ได้เอามาราดเขาให้ไปผัดกะเพราแยกเมื่อกี้ราดเท่านี้เลยลองหยิบเลยหยิบลองเอาลองเป็นไงตาหยีเลยเป็นไงเดี๋ยวข้างหน้าอ่านให้ดีละกันอันนี้โรยกินได้นี่อย่างนี้อันนี้กินด้วยกันได้จะอันนี้ยาไม่ได้มะม่วงเบาชาววังนะคะซื้อมาจากติ๊กต็อกเลยเขาบอกว่าดังมากเดี๋ยวจะมาลองชิมว่ารสชาติเป็นไงค่ะอันนี้1แถม1นะคะ250บาทโอ้โหน่าจะชำอยู่แล้วเราก็เทนี้ลงไปค่ะโรยนี่ละนี่ละชิมนะ
ชีสเลยอย่างสุดท้ายกะละแมแม่กีบนี่เขาเขียนเลยเจ้าดัง TikTokเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นกะละแม5สีจำจีมาเขือปอบแปะกะท่อหน้าแว่นภายเรืออ่องแอบน้ำห้าไหนแอบน้ำห้าวัดเอากระจกที่ไหนสองเงี้ยมองมองนกขุนทองมาพูดแต่กินสีเขียวอยู่แล้วไม่มีอะไรหรอกก็ว่ากันนะเขาเอามีมาให้5อันใช่ปะเขาก็มีถั่วมาให้5ซองไว้กินกับถั่วไว้กินกับถั่วเลย150บาทตกอันละ30นี่เราก็ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะแน่นแบบนี้ดึงน้องออกมาดึงออกมายืดจัดนึบไม่หวานมากกำลังดีแต่ว่ากินกับถั่วแล้วแบบมันดีอันนี้รสทุเรียนปะมีรสทุเรียนบางๆสายหนึบน่าจะชอบสิ่งนี้นะคะได้กินครบ5สีเลยก็คือสิ่งนี้ที่เขามีเป็น2ฝั่งเลยคือฝั่งนึงอ่ะชอบกับอีกฝั่งนึงอ่ะบอกว่าเป็นชั้นจริงๆเป็นชั้นที่สั่งไปมาสิ่งนี้คือขนมปังเลเยอร์นะคะทุกคนมาขนมปังเลเยอร์นะคะนี่อ๋อมันล็อกเลเยอร์2นี่เลเยอร์3มันต้องอุ่นก่อนป่ะถ้าอุ่นแล้วมันจะดึงง่ายขึ้นป่ะอ๋อนี่ไหนขอชิมซิมันต่างไหมฉันรู้แล้วฉันเคยกินแบบเวฟเว้ยคือแบบเวฟอ่ะมันจะหอมแล้วมันจะหนึบแต่พอไม่เวฟนะมันจะขนมปังธรรมดาหมดแล้วค่ะโหวตกันค่ะว่าอะไรดีที่สุดอันดับ1 1 2 3พริกปูค่ะโอเคตามนั้นค่ะอันดับ2ให้หมูยออันดับ3ไม่มีแล้ววันนี้เราเน้นไปทางของขาวใช่ค่ะเป็นคนประทับใจกับของขาวนะคะบ๊ายบายทุกคนประมาณนี้ทุกคนบ้ามีอะไรแบบว่าเจ๋งๆอ่ะเฮ้ยอยากให้ทำตอนต่อไปป่ะเพราะโมยังเชื่อแบบมันมีอีกหลายร้านอ่ะพริกกรอบก็มีผักกรอบก็มีหนังไก่ทอดก็มีอยากให้ทำร้านอะไรหรือว่าเพื่อนมีร้านเด็ดร้านไหนใน TikTok คอมเมนต์มาบอกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคนไปกินต่อล่า